อนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบกับเรื่องแปลกๆว้าวที่จะพาคุณตื่นตาไปทั้งรายการรวมถึงยังมีของรางวัลสุดพิเศษมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยครับแต่ตอนนี้เรามาเริ่มภารกิจชิ้นแรกกับคุณเชียร์ที่คำพรที่จะพาไปดูมดแปลกราคาหลักแสนจะเป็นมดชนิดไหนนั้นตามคุณเชียร์ไปในช่วงหยิบชิ้นโบแดงกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเรดดิบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบของที่ว่าหายากนะคะของที่มันวัดเด็ดเห็นแล้วอู้หูอาหารนี่คือช่วงนี้แน่นอนเลยนะคะไม่เสียเวลาการภารกิจมาเลยจ้าที่รักที่รักของเชียร์นะคะปีโป้ของเขานั่นเองขอบคุณนะครับภารกิจนี้จากปีโป้ค่ะตามหามดราคาหลักแสนมดอะไรราคาหลักแสนอะมดเอ็กเหรออ่ะมีมดนี่มดเดี๋ยวคุณพี่เขาทำอะไรคุณพี่สวัสดีค่ะพี่ทำอะไรจ๊ะกำลังหามดอยู่ครับเฮ้ยภารกิจเดียวกันพี่มาจากปีโป้แล้วป่ะเนี่ยหามดอะไรนี่เชื่อหามดราคาหลักแสนรู้ครับรู้เหรอทำไมรู้อ่ะที่บ้านผมมีอยู่ครับอ๋อบ้านเขามีนี่ไงเจอตัวง่ายดายเลยทักทายคุณผู้ชมเลยค่ะชื่ออะไรแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อการลมยาใสเป็นแอดมินเพจคนเลี้ยงมดครับแอนคิปปิ้งไทยแลนด์ใช่ครับอันนี้เป็นนางพญามดอันนี้นางพญามดแต่หลักแสนนี่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะครับงั้นขอพาไปดูหน่อยได้ครับนะกันนะคะคไปดูค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามาถึงตรงที่เลี้ยงแล้วใช้คำว่าเป็นอาณาจักรมดเลยก็ว่าได้นะคะมดที่คุณเลี้ยงคือมดอะไรอ่ะมดดำมดแดงเนี่ยคะเรามักจะเห็นแค่มดที่มีสีดำและมดที่มีสีแดงเราก็เรียกว่ามดดำมดแดงแต่ความจริงเนี่ยมดในประเทศไทยประเทศเดียวครับมีมดไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดเลยทีเดียวโอ้โหเฉพาะที่เป็นพันเลยนะยังไม่ตั้งชื่อครับก็600กว่าชนิดแล้วตอนนี้เหมือนคุณเอาอาณาจักรมดเนี่ยมาไว้บนดินให้เราเห็นมันจะเป็นอย่างนี้เหรอคะแต่อันนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะของมดชนิดนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยที่สร้างเชื้อราไว้ใต้ดินมดชนิดอื่นจะไม่เป็นอย่างนี้เอาละความรู้ใหม่ละไม่เคยรู้มาก่อนเลยคืออย่างกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่รอไว้ให้อาหารให้เขาอ๋อให้อาหารผ่านกล่องแรกใช่อย่างเช่นใบไม้ดอกไม้แห้งหรือว่าเม็ดชีนัวก็เป็นพวกพืชใช่พวกพืชพวกธัญพืชทั้งหลายเขาก็จะค่อยๆตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาไว้ตามห้องอะไรเงี้ยครับอ่าฮะเสร็จแล้วเขาก็จะนำดอกไม้มาสู่ห้องนี้เพื่อจะสร้างเชื้อราอย่างเงี้ยนี่คือเชื้อราเหรอใช่ครับคือเขาไม่ได้กินอาหารพวกนี้นะครับคือเขาเอาพวกเนี้ยมาทำเป็นเชื้อราแล้วก็กินเชื้อราเป็นอาหารพวกตัวอ่อนของมดหรือว่าตัวมดเนี่ยจะกินเชื้อราพวกนี้เป็นอาหารแล้วก็อยู่อาศัยในเชื้อรานี้นี่แหละเป็นเหมือนแบบอาณาจักรของเขาเลยเหมือนเป็นอาณาจักรที่แบบไว้วางไข่ด้วยไหมคะใช่ครับแล้วเราไปห้องสุดท้ายอันนั้นมีอะไรอันนี้จะเป็นห้องทิ้งขยะของมดครับอย่างเช่นมดมีทิ้งขยะด้วยเหรอคะซากเชื้อราหรือซากมดหรือซากขยะเขาจำทิ้งนี้มันเป็นเหมือนแบบสุขอนามัยของรังอะครับเพราะว่าถ้าเกิดมดในรังเนี้ยมันมีเชื้อโรคหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยทั้งรังก็จะติดหมดทั้งรังเลยค่ะประเทศไทยเรามีคนสนใจเลี้ยงเยอะเหมือนคุณการไหมคะพันนี้ผมคิดว่ามีคนอยากเลี้ยงเยอะแต่ว่าหาไม่ได้ครับไม่มีขายมีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวใช่ในประเทศไทยใช่ครับแล้วคุณไม่ขายเหรอคะไม่ขายครับแต่ว่ามีราคาตลาดไหมราคาตลาดมีแน่นอนอย่างเช่นมดชนิดนี้ถ้าเกิดเป็นนางพญา1ตัวต้องเชื้อราเล็กๆแล้วก็มดงานสัก10ตัวเงี้ยในประเทศของเขาเลยอาจจะขายสัก 6,000 โอ้ 6,000 บาทในอเมริกาจะขาย 6,000 แต่ว่าเนี่ยมันเป็นรังใหญ่ขนาดเนี้ยคือมาให้ผม 50,000 แสนนึงผมก็ไม่ขายหรอกแต่จริงๆไอ้ยังกล่องอย่างเงี้ยถ้าให้เอาประเมินราคาตลาดเนี่ยต้องมีสักแสนได้ไหมคะถูกที่ถูกคนได้แน่นอนครับอุ๊ยเฮ้ยเนี่ยหรอมดหลักแสนที่เชียร์ตามหาใช่ครับอ๋อคือตัวนี้เลยพันนี้เลยแต่เห็นบอกว่ามีอีกพันที่มีที่เดียวในประเทศไทยเหมือนกันใช่ครับไปดูเลยค่ะอะไรทำไมเชียร์รู้สึกลักษณะตัวมดเขามันดูแตกต่างนะเขาเก็บน้ำหวานมาในก้นฮันนี้เขาจะเรียกว่าฮันนี่พอตแอนเหมือนชานมไข่มุกเลยอ่ะใช่บางคนก็บอกเหมือนไข่ปลาแซลมอนแล้วมันคืออะไรคะน้ำหวานมันคือน้ำหวานอ๋อมันคือน้ำหวานเป็นน้ำหวานที่เราป้อนให้เขาแล้วเขาก็เอามาเก็บไว้ในร่างกายอย่างนี้ถ้าเขากินน้ำเขียวเขาจะกลายเป็นมดเขียวไหมคะใช่ครับจริงเหรอใช่ก็คือนี่ตอนแรกคำถามเหมือนกวนประสาทนะแต่ทีมงานอยากรู้สีของท้องมดจะเป็นไปตามสีน้ำหวานที่เราให้เออนี่
เหมือนเป็นแบบอะไรอ่ะแบบก้อนเจลลี่เล็กอ่ะก็คือให้น้ำแดงก็จะกลายเป็นก้นสีแดงใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยขายไหมคะอันนี้ก็ไม่ขายไม่ขายเหมือนกันแสนนึงอะแสนนึงก็คิดว่าไม่น่าจะขายนะจริงหรอใช่นี่ใช่ไหมพันธุ์ที่คุณไปจับในทะเลทรายใช่ครับที่ไหนนะคะตอนนั้นก็จะเป็นกลางทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียครับค่ะอย่างต้องขับรถไปจากลอสแองเจลิสประมาณ 3-4 ชั่วโมงบางทีก็5ชั่วโมงมดชนิดนี้เนี่ยเขาอยู่ตรงส่วนไหนของทะเลทรายฝนจะตกที่ไหนของทะเลทรายอากาศจะร้อนขนาดไหนฝนจะตกเยอะขนาดไหนซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องหมดในการที่จะทำให้มดออกบินผสมพันธุ์กันมันยังไงนะคือไอ้คำว่าออกบินคือบินเลยเหรอคะมดนางพญามดกับตัวผู้เนี่ยเขาจะบินผสมพันธุ์กันกลางอากาศแล้วก็หลังจากผสมพันธุ์ชั้นผสมเลยนะกลางอากาศนี่เหรอหลังผสมพันธุ์กันเสร็จตัวผู้ก็จะตายก็จะเหลือตัวเมียก็สลัดปีกออกแล้วก็ขุดดินลงไปทำรังใต้ดินนะครับอยากเห็นการให้อาหารใช่ครับนะคะเอาเป็นพันธุ์อะไรดีคะเป็นมดตะลันมดตะลันนะโอเคที่คุณเห็นในหลอดทดลองเนี้ยมันเป็นการจำลองของมดใต้ดินโอ้ยนี่มาแล้วนะเขาจะวิเห็นหนวดเขาไหมครับเขาจะแบบใส่ไปใส่มาเลยได้คือหนวดเนี่ยเขาจะรับกลิ่นได้ไวมากๆคือเขาจะได้กลิ่นหนวดเขาจะดุ๊กค่ะนี่แล้วเขาก็จะวิ่งออกมากินกันโอ้ยนี่เขาเรียกเพื่อนมาแล้วแล้วอย่างเงี้ยพอเขากินเสร็จใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปบอกเพื่อนๆในรังเพื่อนๆในรังก็จะวิ่งกันออกมาลุมกันกินอ๋อบางทีแต่ฉลาดนะกินก่อนนะอิ่มก่อนแล้วค่อยเรียกเพื่อนนะไม่ครับตัวที่เขาออกมากินก่อนเนี่ยบ่อยครั้งที่เขาจะกินเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าไปป้อนเพื่อนๆในรังแล้วเขาป้อนอีกเหรอคะใช่เพื่อนก็มันออกมากินคือมดเนี่ยเขาจะมี2กระเพาะก็คือกระเพาะตัวเขาเองแล้วก็เขาเรียกว่ากระเพาะโซเชียลกระเพาะโซเชียลเนี่ยสามารถเก็บน้ำหวานได้แล้วก็สามารถนำน้ำหวานเนี้ยป้อนให้กับมดตัวอื่นได้เช่นกันทำไมเหมือนเห็นมีสีแดงๆที่ก้นใช่พอเขากินน้ำหวานเสร็จเขาก็เก็บไว้ในท้องเนี่ยครับคือสีแดงๆคือกระเพาะโซเชียลมันป่องขึ้นเฮ้ยเขาไปป้อนเพื่อนเขาไปป้อนเพื่อนดูดีๆตัวนี้เขาไปจูบกันใช่เขาจะจูบกันนี่นะเขาจะจูบกันอุ้ยน่ารักถ่ายเทน้ำหวานจากกระเพาะโซเชียลไปสู่มดอีกตัวนึงอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะโอเคนี่เราได้เห็นความน่ารักวิถีการมันอยู่แล้วแต่มันมีมดบางชนิดที่เขาบอกมันมีพิษนี่ใช่ครับแม่คุณการมดส่วนใหญ่เนี่ยมีพิษแท้ทั้งนั้นนะครับคนที่แพ้พิษมดอย่างเช่นโดนมดตะนอยต่อยสามารถโดนต่อยเพียงแค่ครั้งเดียวและตายภายใน5นาทีได้เลยถ้าไปหาหมอไม่ทันอ๋อมันก็จะมีกรณีคนที่แพ้ใช่แต่คนที่ไม่แพ้อาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้คนที่ไม่แพ้อาจจะแค่บุ่มบวมๆคันๆแต่ไม่ตายค่ะคุณมีไหมเนี่ยที่แบบมีครับมีหรอมีที่มีเหล็กในต่อยร้ายแรงก็จะเป็นมดชนิดนี้โอ้โหแล้วบอกช้าๆเชียวยืนบังอยู่นานแล้วใกล้สุดเลยอันนี้คือพันอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าโปโกโนเมียแม็กมาริโคปาพันโปโกโนเมียแม็กมาริโคปาโอเคขึ้นตัวหนังสือดีกว่าง่ายกว่าคือมดชนิดนี้เนี่ยเป็นมดที่นักวิทยาศาสตร์เขาเอามาทดสอบแล้วว่าเป็นมดที่มีสารพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกของแมลงร้ายแรงที่สุดในโลกแมลงแรงกว่าแมงป่องใช่ครับตะขาบด้วยใช่โอ้ใช่บางชนิดเอานิ้วไปแหย่ๆมันก็ไม่ทำอะไรดมๆแล้วก็ไปแต่ชนิดเนี้ยถ้าแหย่ปุ๊บเอาหนวดมาแตะเอามือมาจับปุ๊บกัดเลยปล่อยเลยจัดเลยคือตอนนี้เสียวมากถือมือเดียวเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์ที่มันหล่นปุ๊บเนี่ยบายบายเลยนะใบก้อนใบก้อนวางดีกว่าไม่วางนะเห็นบอกว่าวันนี้คุณกาเนี่ยมีของจะมาแจกคุณผู้ชมในรายการเราด้วยใช่ครับอย่าบอกว่าเป็นพันนี้อ๋อไม่นะไม่นะจะแจกอะไรให้กับแฟนๆเรียนริบบอนก็เราจะแจกเป็นชุดสตาร์เตอร์คิดนะครับสำหรับยังมดก็จะเป็นมดรังมดแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ยังมดนะครับเราจะแจกทั้งหมด10ชุดก็จะมีมดรังเล็กๆ1รังแล้วก็หลอดเลี้ยงมดแล้วก็กล่องเอาเวอร์เงี้ยถ้าแจกไปอยากบอกอะไรกับเด็กๆหรือน้องๆที่เขาอยากจะแบบศึกษาในการดูแลมดอ่ะในเว็บของเรานะครับมีบทความเขียนไว้เยอะมากๆให้เข้าไปอ่านศึกษาบทความในเว็บก่อนที่จะเลี้ยงเพราะว่าเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดมากแล้วถ้าไม่รู้หรือไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ามีคำถามก็ทักมาถามในเพจได้ตลอดเวลาอ่ะฮะค่ะแล้วจะแจกคือเป็นไปพร้อมกับมดเลยไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วคือพันอะไรเอ่ยก็จะเป็นมดไทยเช่นตะลันป้องพิทอหรือว่าตะลันอกส้มแหลงครับซึ่งไม่อันตรายไม่อันตรายเป็นมดที่มีขนาดตัวใหญ่เลี้ยงง่ายกินง่ายแล้วก็มีมดทหารด้วยกติกาง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมก็คือถ่ายรูปจากหน้าจอมาเลยแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกในแฟนเพจของเราเดี๋ยวเดริบบอนนั่นเองแต่ว่าสำหรับวันนี้แล้วสิ่งที่จำเป็นมากๆหยิบชิ้นโบแดงจะต้องติดโบให้กับคุณนะคะขอเลยค่ะต้องขอติดโบให้เลยนะคะกับมดแปลกราคาหลักแสนค่ะ
และนี่ก็คือมดแปลกราคาหลักแสนที่ต้องติดโบให้เลยล่ะครับส่วนใครที่อยากฝึกหัดเลี้ยงมดกันบ้างอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันในแฟนเพจ The Red Ribbon Hiso โบเยอะภารกิจติดโบนะครับส่วนช่วงหน้าคุณรถเมย์จะพาไปเมามอยกับใครต้องติดตามสักครู่เดียวครับดราม่าในเรื่องของแบบน้องไอกับน้องแบงค์เยอะมากจริงๆเดี๋ยวมาเรื่องนั้นจบไปเอาเรื่องนี้มาใหม่อีกแล้ว